ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักแสดงนะครับที่หมดสัญญาไปกับทางช่อง7สีผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระนะครับเดี๋ยวขอพูดย้อนไปถึงกลางปีที่แล้วจนถึงปีนี้กันเลยดีกว่าละกันนะครับผมขอหยิบนักแสดงที่โดดเด่นละกันนะมาพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนรอยกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้าง นะครับที่ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระกันบ้าง นะครับล่าสุดเลยนะครับผมคนนี้เลยนะครับพีทภัทรศยานะครับเพิ่งหมดสัญญาไปหมาดๆนะครับแต่ว่าจบกับทางช่องเนี่ยได้ดีนะครับผมระยะเวลาของสัญญา5ปีนะครับเธอมีละครกับทางช่อง7สีเนี่ยถึง3เรื่องนะครับนั่นคือเรื่องโซ่เสน่หานะครับภารกิจรักนะครับเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืนแล้วก็เร่รักบุษบานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีละครของกับทางช่อง7สีแล้วแต่ในอดีตเนี่ยตอนที่เธอเป็นนักแสดงอิสระนะครับเธอเคยร่วมงานกับช่อง7สีนะในปีพ.ศ. 2549นะเพื่อนรักเพื่อนร้ายนะครับรับบทเป็นเครือนะเล่นเป็นน้องของพระเอกนะครับและในปีพ.ศ. 2552นะครับเธอเล่นรหัสโลกันนะฮะคู่กับทันธนากรนะครับในขณะที่เธอเนี่ยมาเซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดสีนะครับผลงานอิสระของเธอเนี่ยก็ยังมีให้เราเห็นต่างช่องอยู่มากมายบางคนเนี่ยสับสนเลยว่าเฮ้ยเป็นนักแสดงช่องเจ็ดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าผลงานเนี่ยในทุกๆช่องเนี่ยคือมันผลงานต่างช่องมันออกอากาศไปพร้อมกับทางช่องเจ็ดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนีผีผลักนะครับผมไดอารี่ตุซซี่ซีซั่น2นะครับ A Love to Kill นะรักซ่อนแค้นนะครับผมคำตอบสำหรับสวรรค์ครับและผลงานล่าสุดนะครับผมตอนนี้กำลังมีผลงานกับช่อง PPTV นะชื่อเรื่องว่า War I Need เธอที่รักนะครับและกำลังจะมีภาพยนตร์นะครับผม Diary Tutsi นะครับที่เอามาสร้างเป็นภาพยนตร์นะผลงานของเธอเนี่ยก็มีเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับพูดถึงคนต่อไปนะครับผมคนนี้ก็เพิ่งหมดสัญญาไปนะครับแล้วก็มีข่าวว่าฟิตติ้งนะครับผมจะมีการถ่ายละครกับทางช่องกันแล้วนะครับผมนั่นคือกรีนอัศดาพรนะครับกรีนอัศดาพรเนี่ยก็เป็นนักแสดงกับทางช่อง7สีเนี่ยมันนานนะครับผมมีละครกว่า10กว่าเรื่องเลยด้วยกันนะครับล่าสุดเนี่ยก็เรื่องบ่วงสบายนะครับตอนนี้เธอผันตัวเป็นนักแสดงอิสระนะครับผลงานที่ได้ดูกันต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง Another Miss O นะครับเป็นซีรีส์รีเมคนะครับออกอากาศทางช่อง2นะครับและเรื่องภริยานะครับภริยาเนี่ยเป็นละครของทางช่อง PPTV นะครับคนต่อไปนะครับผมหมดสัญญาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับขวัญอุษามณีครับคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมเล่นละครช่อง3ช่อง7เนี่ยมาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับแล้วก็มาเซ็นสัญญากับทางช่อง7สีนะครับมีละครเนี่ยไม่ต่ำกว่า20เรื่องนะครับคนนี้นะฮะขวัญอุษามณีละครเรื่องล่าสุดก่อนที่จะหมดสัญญานั่นคือเรื่องไฟหิมะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะมีผลงานกับช่อง PPTV นะครับชื่อเรื่องว่าเกมรักเกมพยาบาทนะครับคนต่อไปนะครับผมปุ๊กรุกฝนทิพย์นะครับปุ๊กรุกฝนทิพย์นะครับหมดสัญญากับทางช่อง7สีเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเริ่มเล่นละครให้กับทางช่อง7สีนะครับในปีพ.ศ. 2553นะครับผลงานล่าสุดนั่นคือเรื่องนางทิพย์นะครับผมและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงให้กับทางช่อง PPTV นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่ากำลังจะมีละครนะครับเรื่องปาฏิหาริย์รักนะแต่ยังไม่สรุปพระเอกนะครับผมอาจจะประกบคู่กับดีเจพุทธนะครับผมแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับคนต่อไปนะครับผมพี่ซีศิวัฒน์นะครับพี่ซีศิวัฒน์เนี่ยหมดสัญญากับทางช่อง7สีเนี่ยประมาณกลางปีที่แล้วนะครับผมเป็นนักแสดงกับทางช่อง7สีเนี่ยมันนานมากๆแล้วนะครับผลงานโดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นละครบู๊นะครับผลงานล่าสุดกับทางช่อง7สีนะครับผมนั่นคือเรื่องเล็บคุดนั่นเองนะครับหลังจากหมดสัญญานะครับผมก็มีละครนะครับ Club Friday The Series รักที่ไม่ได้ออกอากาศตอนรักซึมเศร้านะครับประกบคู่กับพี่นุ่นวรนุชนะครับแล้วก็มีเรื่องแก้วขนเหล็กนะครับกับทางช่องวันนะครับคนต่อไปนะครับเบนซ์ปุญญาพรนะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นนักแสดงกับทางช่อง7สีเนี่ยมานานแล้วนะครับผมละครเรื่องแรกเนี่ยในปีพ.ศ. 2547นะครับและละครเรื่องล่าสุดนะครับผมหลงเงาจันนะครับก่อนที่จะหมดสัญญากับทางช่อง7สีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผลงานที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับนั่นคือเรื่องมนตรามหาเสน่ห์นะครับออกอากาศทางช่อง PPTV ครับแล้วก็มีการบวงสรวงละครเรื่องใหม่นะครับผมมีการฟิตติ้งกันไปนะครับผมในเรื่องเล่ห์รันจวนนะครับผมออกอากาศทางช่อง8นะครับคนสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับผมพระเอกหนุ่มครับจากทางช่อง7สีพี่นิววงศกรนะครับละครเรื่องแรกนะครับผมออกอากาศในปีพ.ศ. 2549นะครับและเรื่องล่าสุดนะครับผมบ่วงสบายครับหลังจากหมดสัญญาเนี่ยก็มีละครนะครับถึง3เรื่องนะครับClub Friday The Series 11นะครับตอนรักโกหกนะครับเพิ่งออกอากาศไปและที่กำลังออกอากาศณปัจจุบันนะครับสายลับจับกลิ่นนะครับทางช่องวันนะครับและกำลังถ่ายทำเรื่องแรงเทียนนะครับช่อง GMM 25นะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับนักแสดงที่หมดสัญญากับทางช่อง7สีไปนะหลายๆคนเนี่ยหมดสัญญาไปแล้วก็ยังมีผลงานให้เราได้ดูกันแบบต่อเนื่องนะครับหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยหมดสัญญาไปเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เงียบไปไม่มีกระแสนะครับผมแต่ทุกคนที่ผมพูดถึงเนี่ยยังมีง
งานในมือกันอยู่ทุกคนนะครับอย่างพี่ซีเนี่ยก็ยังมีงานพิธีกรนะถึงละครหลังจากนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวว่าจะลงละครเรื่องอะไรนะแต่ก็มีงานพิธีกรเนี่ยให้ได้เห็นอยู่นะครับและนักแสดงอีกหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยหลายๆคนก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระกันแล้วนะเพราะว่าการเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยมันได้รับงานในทุกๆช่องนะครับมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะเราก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนนะครับผมในเส้นทางที่เขาเลือกกันนะครับถ้าเราพูดถึงในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักแสดงมากมายนะครับผมที่หมดสัญญาไปไม่ว่าจะเป็นของทางช่อง3หรือทางช่อง7เนี่ยก็เป็นนักแสดงดังๆกันทั้งนั้นนะที่หมดสัญญานะครับซึ่งพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยคนเราก็ต้องตัดสินใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับไงก็เคารพการตัดสินใจของนักแสดงทุกคนละกันถ้าข้อมูลตรงไหนมีพลาดบ้างก็ได้ขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ